ครับสวัสดีตอนเช้าวันพรลืหักสบดีที่19สิงหาคมน,นะครับในส่วนของภาพการเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นภูมิภาคเมื่อวานนี้นะครับก็เคลื่อนไหว บวกลบค่าเขานะครับในภาพรวมก็ส่วนใหญ่เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นได้นะครับโดยในส่วนของตลาดหุ้นจีนก็ฟื้นตัวนะครับปรับตัวขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับโดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มการเงินที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแก่งหลังจากทางการจีนนะครับให้คำมั่นว่าจะใช้มาตรการควบคุมความเสี่ยงในระบบการเงินก็หนุนดัชนีช่ให้ความสิทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นบวกหนึ่งจหนึ่งหนึ่งเอร์เซนด้าน ตัวหางเสงนะครับก็ปิดปรับตัวขึ้นนักทุนจับตาการเปิดเผยรายงานประชุมเฟดประจำเดือนกระดกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยในส่วนของหางเสงนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวกไป0.47ก็หลักเป็นการฟื้นตัวจากที่ปรับตัวลงมาในช่วงก่อนหน้านะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจาก นังทุนก็เข้าจ้อนซื้อหุ้นที่ร่วงลงอย่างหนักในช่วง4วันที่ผ่านมาแม้ว่าการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้ติดเชื้อโควิด ทุกประเทศยังคงกดดันตลาดก็าตามนะครับโดยดัชนีนิกเกตนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก0.59%ด้านตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับหลังปิดในแดนลบติดต่อกัน8วันทำการเนื่องจากนักทุนคาดว่าการเปิดเผยเรายงานประชุมเฟดนะครับไม่น่าจะส่งผลกทบมากนักในเรื่องของการลดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็หนุนดัชนี ตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก0.5%ด้านการเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของตัวตลาดอินเดียนะครับก็ปรับตัวลงกว่า100จุดนะครับจากแรงขายทำกำไรนะครับหลังจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกัน4วันก่อนหน้านี้นะครับโดยในส่วนของหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับก็ดิ่งลงนำตลาดในเมื่อวันนี้ โดยดัชนีตลาดหุนเดียนะครับก็ปรับตัวลดลงไป0.29นะครับดัชนีสามารถพุ่งทะลุแนว56,000จุดทำสถิติสูงสุดเป็นโบทการในการซื้อขายระงวันนะก่อนที่จะอ่อนตัวลงมาในเวลาต่อมานะครับแล้วก็ปิดลบในอัตราดังกล่าวด้านในส่วนของ ทิศทางนะครับการเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็ปิดปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากนักทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มปลอดภัยนะครับอาทิกลุ่มสาธารณภพและกลุ่มเฮลแค์นะครับขณะที่ยังคงมีความวิตกเกี่ยวกับจํานวนผู้ติดเชือ้อ ควิดนะครับที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกซึ่งกดดันหุ้นกลุ่มที่ปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจนะครับดัชนีสต๊อกสักร้อยนะครับบวกไป0.14%แดักเยอรมันนะครับบวกไป0.28% C ซี4ซฟของฝรั่งเศสนะครับปิดลบไป 0. 73%แล้วก็ฟืตนที่ร้อยของกิจนะครับปรับตัวลงไปลบ0.16%ด้านการเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ปิดร่วงลงกว่า1%นะครับในส่วนของดาวโจนหลังรายงานาประชุมเฟดเมื่อเดือนกระกฎะาคมนะครับระบวุว่ากรรมการเฟดส,ส่วนใหญ่เห็นพ้องที่จะปรับลดวงเงิน QE นะครับในปีนี้โดยารายงานดังกล่าวก็จุดร่วงจุด หุ้นนะครับปรับตัวลงหรือว่าแรงขายทำกำไรนะครับจากที่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ดาวโจนนะครับปรับตัวลงไปลบหนึนะครับ s อ500นะครับปรับตัวลงไปลบหนึแล้วก็ NASDAQ นะครับปรับตัวลงไปลบศูนามาในวันนี้นะครับในส่วนของตัวพับเซตก็มอง กรอบบนเริ่มจำกัดนะครับแล้วก็มีโอกาสจะเป็นภาพของการาชะลอตัวอ่อนตัวนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของตัวกรอบบนนะครับที่จำกัดอยู่ที่1,555พันห้าหนะครับถึง1,560จุดนะครับแล้วก็รายงานประชุมเฟสนะครับที่มีการสสัญญาณในการลดวงเงิน QE ในสิ้นปีนี้นะครับ ก็เป็นปัจจัยที่จะกระตุ้นแรงขายทําำไรจะที่ดัชนีฟื้นตัวโดดเด่นมาในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับแนวรับอยู่ที่1540แล้วก็1530นะครับด้านประเด็นสำคัญอื่นนะครับก็นายกนะครับก็ระบุว่าหากจำนวนผู้ป่วยคขยลดลงในเดือนกันยายนอาจจะมีการคายล็อกดาวน์นะครับก็จะเป็นประเด็น,นที่ทำให้ดัชนีปรับตัวขึ้นมาในช่วงนี้นะครับ いピッ